สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ STG เส้นคอนเสิร์ตวิดีโอบันทึกการแสดงสดของตลกแต่ละคณะทั่วฟ้าเมืองไทยที่สลับสับเปลี่ยนกันมาพบกับแข่งช่องมาดันวันนี้เป็นคนมาเปิดสำหรับไตเติ้ลวันนี้นะครับมาเปิดคุณสำเวชฮะไม่ใช่ไม่ใช่ ของคุณ มีชื่อฮะมีชื่อตรงหัวมวนว่าฮาเจ๋งเพลงกวนโอ้ยนะครับ ไม่รู้ใครตั้งนะคุณปีเตอร์ก่อยเป็นคนตั้งก็กราบขอบพระคุณนะครับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านหรือแม้กระว่ากระทั่งตามบริษัทตามห้างร้านตามรถทัวร์นะครับเปิดทุกภาคเลยนะครับรู้สึกว่าไปเจอแต่เอสทีเนี่ยเยอะแยะทีเดียวเพราะว่าเอสทีเขาสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์ความบันเทิงแล้วก็เราเน้นคุณภาพนะครับไม่มีคำว่าเลอะเทอะชัดเจนแจ่มใสเวทีแสงสีเสียงมโหฬารเราดูกันเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วไหมฮะพร้อมแล้วครับในชื่อชุดฮาลืมฮาเจ๋งเพลงกวนโอ้ยใช่ครับสวัสดีค่ะเชิญสนุกไปกับเพลงก่อนนะคะสวัสดีครับนันทนาบุญหลงค่ะเชิญโดยไม่ได้ตั้งตัวค่ะเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเอาละครับไหนๆแล้วก็เหนื่อยนะครับเอาไว้พบกันม้วนหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเหนื่อยแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วเพิ่งได้เพลงเดียวเองพี่เฉิงฮะเพิ่งร้องไปเพลงเดียวเองเอาเหรอรับเงินเต็มนะพี่นะจะมาเล่นนิดเดียวได้ไงเพลงเดียวเขาไม่ให้รับเต็มหรอไม่รับเต็มครับไหนๆก็มาแล้วนะครับทักทายกันสักนิดนึงนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีที่อยู่ที่เมอรี่คิง
เมอริคิงอะไรวะที่เนี่ยลังสิตลังสิตลังสิตเลยครับเป็นเมอริคิงลังสิตนะครับซึ่งเมอริคิงลังสิตนี้ท่านก็รู้จักนะครับว่าเป็นเมอริคิงลังสิตที่นี่นะครับซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าเมอริคิงลังสิตนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงลังสิตอ่ะนะฮะมันเป็นศูนย์การค้าเมอริคิงลังสิตเนี่ยผมจะบอกให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบนะครับว่าเป็นเมอริคิงลังสิตที่เนี่ยกูจะลงยังไงดีวะเดี๋ยวมึงก็ลงหนองแขมอ่ะก็บอกเขาไปสิพี่บอกเขาว่าไงก็บอกตรงนี้ชั้น9อ๋อชั้น9เออไอ้เหี้ยนี่สำเนียงกรุงเทพไปเลยตรงนี้ชั้น9ชั้น9พี่ชั้น9ชั้น9มึงเล่นดีๆนะมึงเป็นไรพี่เพื่อนมึงมานั่งดูกลุ่มเบลอเลยเพื่อนมึงนี่สังเกตง่ายอ่ะตะหมูกระแหมกๆน่ะโดนโดนกว่าพี่เดินกว่าพี่เถียงนะครับเถียงผู้หญิงนะแฉ่งผู้หญิงเหรอนั่นอ่ะผู้หญิงเนี่ยนั่งบนอ้วนเนี่ยผู้หญิงเหรอฮะใช่รู้นะมึงมีกระเจี๊ยวนะแฉ่งก็มีเหมือนกันแหละเด็กสมัยนี้เด็กฉลาดนะแฉ่งเด็กฉลาดใช่ผู้ใหญ่ที่พูดอะไรไม่ถูกต้องเด็กพยายามเถียงได้ลูกผมเดี๋ยวนี้นะ4ขวบเท่านั้นเองทำไมรู้จักไปขโมยตังค์ข้างๆบ้านมาให้ผมนี่ฉลาดลูกฉลาดนะเด็กเหี้ยจริงนะลูกมึงเนี่ยนะลูกฉลาดด้วยหาตังค์ให้กูใช้ได้แล้วแฉ่งภูมิใจเหรอที่ลูกทำอย่างนั้นจริงๆแล้วต้องเตือนเด็กนะผมก็เตือนครับบอกลูกที่หลังน่ะเลือกสีแบงค์หน่อยนะลูกนะมันยังใช้ไม่เป็นมันอยู่แต่แบงค์10แบงค์20อ่ะกูบอกให้มันเอาแบงค์ม่วงๆผมว่าเตือนลูกเออสู้ลูกผมไม่ได้นะอ้าวลูกผมฉลาดกว่าลูกคุณอีกเหรอเข้าแต่บ้านคนจีนนะอ่ะฮะบ้านคนเราไม่เข้าด้วยโอ้มันรู้ดิคนจีนมีของให้หยิบเยอะวันนั้นเอามาเพียบเลยนี่เป็นปึกๆเลยโอ้กงแตกทั้งนั้นเลยกงแตกลูกมึงฉลาดฉลาดไม่เหมือนเด็กบ้านหนูเหรอครับทำไมคะสงสัยอะไรคะจะไปขี่ม้าที่ไหนล่ะคุณไม่ทันสมัยนี่แหละนันทนาบุญหลงชุดใหม่ผู้หญิงหัวใจข้างขวาค่ะอ๋อที่ร้องเมื่อกี้นี้ใช่หัวใจข้างขวาค่ะจิ้มอยู่ข้างหลังคนเดียวกันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้คะหนูเป็นผู้หญิงนะคะคนละคนเหรอครับคนละคนค่ะอ๋อสมัยนี้เพลงสติงเขาแบบฮิตใช่ไหมเพลงสติงเนี่ยฮิตมากเลยอะไรจะเป็นสติงของใครอ่ะเต๋าหัวโหนกหัวโจกพี่เต๋าหัวโจกเออนี่สติงหลายๆคนมอดเป็นยังไงมอดก็โหส้นมันจะสูงนะมอดเนี่ยหัวจะมนไม่ใช่รองเท้าทุเรศมันมอดที่เป็นนักร้องที่ดังมากตอนนี้อ๋อเพลงอะไรมอดไม่รักไม่ได้แล้วอะไม่รักไม่ได้แล้วไม่รักมันละแล้วเออคุยกับคนกรุงเทพต้องตั้งใจฟังไม่รักไม่ได้แล้วอะไรนะมาช้าดีกว่าไม่มาไม่ใช่ร้องงี้มาช้าดีกว่าไม่มามาซ้ายดีกว่ามาช้าอ๋อนี่มันท่องอัคคยานอยู่เนี่ยต้องหนูมาแล้วยังดีกว่ามาช้าหนูจะไปเป็นมอสได้ยังไงหนูต้องเป็นหลุยพ่อจะได้เป็นจอนนี่แรปเตอร์ห้าวห้าวลูกสาวเหนื่อยพ่อเหนื่อยลูกโอ้ยแดกข้าวจะได้อยู่กับกูยันตายเมื่อกี้นี่เหรอแรปเตอร์คะแรปเตอร์เป็นเพลงของสมัยใหม่ถ้าหากว่ายุคนี้มันเขาเรียกอะไรโลกาณุวัตน์ล่ะคุณใช่ไหมถ้าโลกเนี่ยมันหมุนกลับไปยังไงหมุนเปลี่ยนไปยังไงเราเป็นคนเราต้องตามโลกให้ทันใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คนเนี่ยเขาหมุนกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งกันแล้วลูกทุ่งหนูเออลูกทุ่งหนูก็ร้องเป็นเหรอเมื่อสุริยนต์ย่อมสนธยาพุ่มพวงนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอคือร้องเพลงพุ่มพวงเฉยๆค่ะอ๋อก็นั่นน่ะสิเพลงของพุ่มพวงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแหมเสียงเหมือนเปี้ยเลยฮะหน้าตาก็คล้ายๆค่ะโอ้โหนี่อาจจะได้อยู่วัดเดียวกันนะไม่แน่ไม่เอาค่ะขอแผ่นเสียงเดียวกันก็พอค่ะอ๋อเอาอย่างนั้นนะค่ะเพลงลูกทุ่งใช่ไหมค่ะอ่ะใครร้องเป็นมั้งเพลงลูกทุ่งผมพี่ผมเดี๋ยวให้ผมร้องดีกว่าเพราะว่าผมร้องเพลงลูกทุ่งเป็นจริงหรือเปล่าจริงๆทีนี้เพลงลูกทุ่งเนี่ยมาใช้แบบว่าอะไรล่ะนิทึมอะไรพวกนี้เนี่ย
ใช้เครื่องไฟฟ้านี่มันจะไม่เข้ากันมันต้องมีเครื่องลมเครื่องลมมึงมีเครื่องปั๊มลมไหมจะมาเป่าลูกโป่งเหรอพี่ดนตรีอะที่ใช้ลมอะอ๋อคุยไงคุยแคนหรือเปล่าพี่เสียงงัดมาไปเย็นอะไรอย่างในกูไม่เข้าใจมึงฮะแบบอะไรทารัมเป็ดแซกโซโฟนทารัมโบนอารากาโตโตนฟราฟอร์เนียฟราปรียอ๋อที่น้าแฉ่งพูดนี่หนูรู้จักอยู่อย่างนึงนะกูพูดเองกูก็รู้จักอยู่อย่างเดียวไอปีงอใช่ไหมมีไหมครับมีค่ะมีวันนี้หนูมีนักดนตรีมาด้วยอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์นักดนตรีเป่าเก่งมากโอ้ยงั้นเยี่ยมเลยเชิญมาหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเอาขอเชิญนักดนตรีด้วยนะคะขอเชิญหน่อยค่ะอาจารย์อ๋อคนนี้เหรอครับใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมร้องนี่นะของคัมภีร์แสงทองร้องไห้กับเดือนมองดูเรือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงเนี่ยเป็นไงอ๋อเป็นนี่เหรอครับครับครับคุณร้องใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับได้โอเคครับโอเคครับร้องไห้กับเดือนนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับอ๋อผมก็พร้อมแล้วครับจะเป่าก่อนหรือจะให้ผมร้องก่อนฮะผมไม่เคยเป่าครับอ๋อก็เป่าซะสิครับเพราะว่าผมจะต้องร้องเป่าร้องให้กับเดือนรู้จักไหมครับรู้จักครับโอเคฮะเอาเลยครับผมพร้อมนะฮะครับพร้อมแล้วเป่าครับพร้อมแล้วก็ต้องเป่าสิครับผมไม่เคยเป่าครับอ้าวไม่เคยเป่าแล้วห้อยมาทำไมครับผมห้อยมาให้คนเป่าฮะใครเป่าฮะใครจะเป่าก็เป่าครับแล้วห้อยมาไม่เป่าอ่ะฮะผมไม่เคยเป่าครับแล้วห้อยมาทำไมครับห้อยมาให้คนเป่าฮะแล้วใครเป่าฮะใครจะเป่าก็เป่าครับเดี๋ยวคดีดิฉันว่าต้องมีการเข้าใจผิดแล้วนะคะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะมึงไปไหนแล้วครับเนี่ยหนูอยู่ข้างหลังค่ะคือมีการเข้าใจผิดแน่นอนเลยนะคะเมื่อกี้นี่คุณแฉกบอกคุณแฉกจะร้องเพลงร้องไห้กับเดือนเออแล้วคุณเป็นอาจารย์นักดนตรีใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ก็ต้องเป่าเพลงให้กับคุณแฉกเขาร้องเพลงค่ะได้ครับได้ได้ใช่ไหมคะครับอาเชิญเป่าค่ะเป่าเลยครับเป่าสิครับร้องไห้กับเดือนคีอะไรครับคีเก่าฮะอ๋อคีเก่าได้ครับช่วยถือไหมมองดูเดือนเหมือนตื้อแต่ที่ใหญ่ยังไงวะเนี่ยพี่เสียงเอามานี่นะครับเดี๋ยวใครเป่าก็ได้ใช่ไหมครับกูเป่าดีกว่าครับไอชิบหายนี่กูทีแรกกูมาสมัครร้องนะเนี่ยนักแข่งเป่าเป็นเหรอคะเป็นเย็นไหมครับไม่ใช่คือเป่าไอ้แซกโซโฟนเนี่ยค่ะอ๋อเป่าเป็นทีนี้ผมเป่าแล้วผมก็ร้องไม่ได้แล้วต้องมีคนร้องละผมร้องพี่ผมร้องมึงร้องเหรอฮะโอเคแซมเปิลหน่อยพี่แซมเปิลหน่อยแซมเปิลหน่อยมึงยืนข้างนี้ได้นะตรงไหนฮะข้างนี้เหรอเพลงอะไรเป่าเลยพี่เหี้ยวันนี้ทำไมเจอแปลกๆใจเย็นๆสินะมึงจะร้องเพลงอะไรอ่ะพี่จะเป่าเพลงอะไรอ่ะลูกทุ่งนะไอ้ไหลกูเนี่ยเป่าได้หมดเลยเพราะว่ากูเคยอยู่วงดนตรีลูกทุ่งนะมึงจะร้องเพลงอะไรมึงบอกกูคำเดียวเป้งผมน่ะอยู่วงลูกทุ่งเหมือนกันพี่จะเป่าเพลงอะไรมาผมก็ร้องได้พี่เป่าเลยไม่อันนี้กูไม่ได้ว่ามึงร้องไม่ได้นะแต่กูบอกว่าให้มึงบอกชื่อเพลงกูว่าเพลงอะไรผมก็ไม่ได้ว่าพี่เป่าไม่ได้นี่ใช่ไหมอ่ะมึงก็ต้องบอกชื่อกูสิไม่งั้นกูจะเป่าถูกแล้วไงจะร้องเพลงอะไรอ่ะพี่ก็เป่ามาสิผมจะร้องเอาส้นตีนมึงก็ต้องบอกชื่อเพลงกูไว้กูจะไปรู้ยังไงมึงร้องเพลงอะไรอ่ะเอาไอ้เหี้ยก็มึงก็เป่ามาสิมึงจะเป่าเพลงอะไรอ่ะมึงด่าใครเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมึงด่าใครฮะมึงด่าใครเอ้าทำไมพี่พูดอย่างนั้นน่ะพี่เอ้าเมื่อกี้กูได้ยินนะไอ้เหี้ยเนี่ยเต็มรูหูเลยพี่น่ะเป็นผู้ใหญ่พอหรือเปล่าพอผมน่ะเคารพพี่นะกูรู้มึงเคยไหว้กูเออแล้วเราอยู่แค่2คนแค่เนี้ยอ้าวใช่แล้วพี่จะให้ผมด่าใครอ่ะมึงก็ต้องด่าคนอื่นอยู่แล้วใช่มึงเคารพกูนี่
ไอ้เหี้ยจริงหรือเปล่าวะนี่หนูว่าฟังยังไงอยู่นะนะแฉ่งเด็กมันเคารพนะแฉ่งอ่ะนะไม่ต้องย้ำนะเพลงอะไรอ่ะก็เป่าสิพี่กูเป่าได้ไงมึงบอกมาเลยเพลงอะไรก็ได้กูก็ร้องได้นะพี่มึงอย่าถอยหลังสิมึงเชื่อกูนะเอ้าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกูเป่าไปเนี่ยแล้วเกิดมึงร้องไม่ได้ล่ะกูถีบหน้ามึงกระเด็นเลยเอาไหมล่ะเอ้าถ้าเกิดพี่เป่ามาเนี่ยกูร้องได้เดี๋ยวกูถีบมึงเอาไหมพี่เอาไหมอ้าวลองถีบกูได้ก็ไม่ต้องเรียกกูพี่แล้วไอ้ส้นตีนแล้วมึงทำไมไม่บอกชื่อเพลงกูล่ะทำไมพี่ไม่เป่าขึ้นมาล่ะถ้ากูเป่ามาแล้วมึงร้องไม่ได้กูถีบมึงเอาไหมล่ะเป่าขึ้นมาแล้วกูร้องได้กูถีบมึงไหมเอาเลยไอ้ไหลไอ้ส้นตีนเตรียมหน้าไว้รับส้นตีนเลยเอาเลยกูว่าอยากถีบมึงมานานแล้วไอ้เหี้ยมันเคืองกูอยู่แล้วเปล่าวะเฮ้ยไอ้ทางนี้มันไปไหนหมดเคืองหรือเปล่ากันนะแจงหนูว่าไม่ใช่น่ะเอาอย่างนี้นะถ้ากูเป่ามามึงร้องไม่ได้กูถีบมึงนะเอาสิอ่ะมึงเป่ามากูร้องได้กูก็ถีบมึงนะพี่โอเคได้เลยไอ้ไหลเอาสิไอ้แชงเด็กมันเคารพใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะยืนกันอยู่สองคนเนี่ยมันคงไม่ได้ว่ากูนะนะถ้าหากกูเป่าได้กูถีบมึงกูก็ถีบมึงถ้ากูร้องได้อ่ะโอเคเลยเตรียมหน้าไว้รับส้นตีนทำไรอ่ะพี่กูนึกเพลงอยูท่อนเดียวเท่านั้นเองถีบเลยดีกว่ากูไม่โกงมึงนะผมรู้นะไม่โกงอ่ะเอากูติดมึงไว้ทีนึงกูเคยโกงอะไรใครหรือเปล่าส้นตีนนะพี่มันไม่ใช่เงินนะเงินกูยังไม่โกงใช่ไหมเออแล้วนี่เพียงแค่ส้นตีนเนี่ยกูจะโกงมึงได้หรือไอ้ไหลเออแล้วผมจะไปเชื่อมึงได้ไงล่ะไอ้แชงให้เดี๋ยวนี้กูเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะเด็กมันหยอกเล่นนะคะอ๋อมันหยอกนะค่ะแหมขอบใจมึงเอาอย่างนี้แล้วกันกูขอแก้ตัวอีกเพลงนึงกูติดมึงไว้ทีนึงเอาไงแต่เพลงใหม่เนี่ยกูขอ2ทีได้มั้ยเอ้าถ้าเกิดพี่แพ้ได้เป็น3นะพี่ใช่ไงแต่ถ้ากูชนะกูยังกำไร1นะน้องเอาสิเชียงเอาสิไหลมันเคารพกูแน่นะเคารพค่ะ2ทีนะทีเนี้ยเออเอาอีกแล้วบ๊าบ๊าไอ้อ้วนจากบ้านนาไปห้าหกปีมาเมื่อคนนี้มีความคิดถึงไอ้พอให้ถีบไปพี่3ทีเอ๊ะกูเคยโกงมึงเหรอไอ้เชี่ยติดไว้ก่อนดิมันจะติดทำไมล่ะพี่สุดทีมนะกูรู้เพิ่งจะ3ทีเองหน้ากูรับได้ถึง10ทีมันจะจริงเหรอเอาอีกเพลงนึงให้กูขอแก้ตัวอีกเพลงนึงเอากี่ทีดิทีนี้เอา5ทีห้าเลยเหรอเออถ้าเกิดพี่แพ้มันเป็น8นะพี่ใช่ไงแต่ถ้ามึงแพ้เนี่ยกูก็ยังกำไรเมื่อกี้เสียไปเท่าไหร่เสียไป3อ้าวกูยังกำไรอยู่อีก6อ้าวเออถูกเหรอพี่ไม่รู้กูอยากจะได้ทีมมากๆนี่แฉ่งโกงเด็กดิคะกูยังเหลืออีก2เออใช่เอา5ทีนะเอาสิเพลงเนี้ยมึงเสร็จกูเพราะว่ามันเก่ามากพ่อมึงอ่ะยังไม่เกิดเลยเพลงเนี้ยเสียใจพ่อกูอายุ70แล้วพี่เหรอเออยังอยู่อ่ะตายไปแล้วอ๋ออ้าวพ่อมึงตายทำไมอ่ะก็คนน่ะพี่อ๋อคนนี้ต้องตายก็ตายสิหมดเวลาถึงอายุไขอ่ะอ่ะแล้วทำไมพ่อกูไม่ตายพ่อกูเวลาจะตายก็ถูมือเป็นมดเอ็กเหรอเออแล้วแม่ได้แข่งเหรอคะฮะแล้วแม่ล่ะคะแม่กูเป็นซูเปอร์แมนเหรอแล้วพ่อแม่มึงอ่ะทำไมถึงเป็นกิ้งก่าเอาเปล่าเนี่ยเอา
เอาสิ5ทีอ่ะมึงอย่าติดกูนะโอเคเลยไอ้หลายกูเคยโกงใครตัวเสื้อไม่โกงอ่ะไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารไม่เห็นสาวจัดนางมีแฟนแล้วเขาก็เลิกเดี๋ยว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 มึงลาวอ่ะไอ้เขี้ยจุดใต้ตำด่างรู้ว่าลาวแล้วเป่าทำไมล่ะพี่กูลืมกูเห็นมึงแต่งตัวนึกว่าไม่ใส่อันนี้มันเป็นความผิดนะแฉงนะเออกูลืมแบบกูนึกว่ากูนึกว่ามันเป็นพวกซีเรียลวันด้าแล้วแฉงจะลืมยังไงก็ช่างแต่ต้องอยู่ในกฎกติกาหนูเป็นกรรมการอยู่อ๋อเหรอแปดทีนะแฉงแปดทีพี่กูเคยโกงมึงเหรอกูเคยโกงมึงเหรอไอ้หลายกูรู้มึงไม่โกงกูอ่ะพี่กูยอมแพ้มึงนะมึงได้ถีบแน่8ทีทีนี้มึงมั่งมึงต้องมาแข่งกับกูเดี๋ยวถ้ามึงแพ้กูนะเดี๋ยวหักไปเลยเดี๋ยวมึงถีบหน้ามันแล้วกันแล้วมึงเกี่ยวส้นตีนอะไรกับกูเนี่ยกูยืนอยู่ก็ดีๆอยู่แล้วไงเอาก็ใช่ไงเมื่อกี้กูแพ้มัน8ทีมึงเห็นหรือเปล่าล่ะก็เห็นไงทีนี้มึงเล่นกับกูมากไงเดี๋ยวถ้ามึงแพ้กูก็หักรวมไปเลยแต่ถ้ามึงชนะก็มาส้นตีนมาทีเดียวเลยกูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่คลินิกหลายเที่ยววัยพ้นได้ไหมฮะไวพ้นได้ไหมยึดคณะมึงทำไมมึงไม่ร้องอ่ะใครร้องอ่ะเอามึงไงเพียงอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงบอกเอาไวพจน์ไงก็ใช่ไงแล้วเมื่อกี้สายเปสายใจเนี่ยพรพิรมแล้วไงก็ไวพจน์ไงอ้าวก็ทำไมมึงไม่ร้องอ่ะผมบอกพี่แล้วว่าผมจะร้องผมบอกเหรอไอ้เหี้ยวันนี้กูเจออะไรแปลกแปลกก็เมื่อกี้มึงถามว่าไวพจน์ได้ไหมก็ใช่ไงแล้วกูเปล่าเราไวพจน์แล้วเปล่าก็ใช่ไงผมบอกพี่แล้วว่าผมจะร้องไอ้เหี้ยนี่ต้องโดนขี้เฟี้ยงพี่พี่ไอ้ชิบหายเฟี้ยงออกวิดีโอสักก้อนนึงดีไหมไม่เอาพี่ผมถามพี่ดีๆใช่ไหมใช่ไงผมถามพี่ว่าเป่าไวพจน์ได้ไหมเป่าไปแล้วไงแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกูเกี่ยวอะไรความหมายว่ามึงจะต้องร้องไงผมไม่ได้ความหมายอย่างนั้นผมถามพี่ว่าเป่าได้ไหมไวพจน์แล้วมึงไม่ร้องไม่ร้องผมไม่ได้บอกพี่ว่าผมจะร้องใช่กูก็ไม่ได้ยินมึงว่าบอกจะร้องไอ้เหี้ยโดนขี้ไอ้สติเนี่ยโดนขี้ไม่นะแฉงหนูก็ฟังเหมือนกันก็ถามนะแฉงว่าได้แฉงเป่าได้หรือเปล่าแค่นั้นเองก็ไม่ได้บอกเขาจะร้องอ่ะเพลงที่มึงชอบร้องเนี่ยเพลงพวกของใครอะไรเออถามอย่างนี้ดิผมชอบมากเลยยอดรักชอบร้องมากยอดรักสลักใจครับผมยอดรักที่ผมก็โอเคครับผมเยี่ยมมากเป่าดีจริงเลยพี่โอ้ไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยพี่เป่าโอ้เป่าแก่เก่งสำเนียงเพราะเนาะขอบใจเป็นโน้ตหรือเปล่าเนี่ยเป็นไม่เป็นโน้ตไม่เป็นเออตัวเป็นเตี้ยๆบางบ้างมันสั้นอย่างนี้ไม่น่าจะเป่าดีเลยเนาะกูถามมึงทำไมไหมมึงไม่ร้องดีกว่าทำไมมึงไม่ร้องกูถามมึงดีกว่าใครร้องมึงอะเพลงอะไรอ้าวเมื่อกี้มึงบอกมึงชอบร้องยอดรักก็ใช่ไงอ้าวว่าเมื่อกี้30ยังแจ๋วยอดรักครับใช่ก็ทำไมมึงไม่ร้องก็ผมชอบร้องแต่วันนี้ผมจะไม่ร้องจะไม่ร้องยอดรักแต่ชอบแต่ชอบแต่จะไม่ร้องไม่ร้องเอาขี้เสียงหน้าได้ไหมครับ
เอาวิดีโอเนี่ยไม่ได้ค่ะเล่นกันไม่ดีค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่ะมึงกับกูมาตกลงกันให้ชัดเจนเลยนะอ่ะมึงจะร้องเพลงของใครชายเมืองสิงห์กล้องจับไปที่หน้ามันเลยนะมันพูดแล้วนะกล้องเป็นพยานนะไอ้ชิบหายมึงพูดให้ชัดเจนมึงจะร้องอะไรชายเมืองสิงห์กูเป่าผมร้องชัดนะฟังนะฟังนะชัดนะกูเป่ามึงผมร้องโอเคสิงก็เป่าได้ไวพจน์ก็เป่าดียอดรักก็เป่าเพราะเคยอยู่วงดนตรีมาหรือเปล่าเนี่ยเอาหน้ามารับส้นตีนเร็วอะไรเฮียมึงพูดตะกี้ไม่ออกโทรทัศน์ด้วยก็ใช่ไงมึงบอกมึงจะร้องไงชายมังสิงไงก็ใช่ไงอ้าวแล้วเมื่อกี้ทำบุญร่วมชาติทำไมมึงไม่ร้องเพลงทำบุญร่วมชาติผมบอกพี่เลยว่าผมจะร้องเพลงทำบุญร่วมชาติผมจะร้องพ่อลูกอ่อนร้องพ่อลูกอ่อนไอ้เหี้ยนี่มันเกิดวันอะไรวะทำไมอ่ะกูเวลาเมียกูคลอดลูกจะได้ให้มันขมิบไว้วันอื่นไอ้ชิบหายมึงจะร้องอะไรแน่พ่อลูกอ่อนอ่ะทำความเข้าใจกับกูเลยนะมึงเริ่มเลยอ่ะพูดมาพี่แชงเป่าผมร้องถ้าผมไม่ร้องโดนเพลงอะไรไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาพ่อลูกอ่อนแม่ปู่ข้าวโพดสาลีเลย
ใช่ค่ะไม่ต้องเคลียร์แล้วเรือชกมาเดี๋ยวนี้กูกลัวมึงจะยืดไปอ่ะเอาใหม่เอาแบบตัดวัดเอ้ยวัดโบสถ์ไม่ปลูกข้าวโพดสายยามเมื่อผัวตกยากแม่เมียก็ที่จากมือหน้านี้ปลูกข้าวโพดตากูรู้แล้วอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยช่วยกับโพดไม่ช่วยก็ร้องไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะแฉกหนูเป็นกลางเลยหนูขอเป็นกลางได้ไหมคะมึงเป็นริมดีกว่าอย่าเป็นกลางนะให้เขาร้องตามสบายเขาเดี๋ยวเขาเข้าใจแล้วอ๋อก็ได้เขาอีกเที่ยวนึงค่ะมาปลูกข้าวโพดสาลีผัวอยู่ทางนี้ต้องโรยลาชะตาเสียงเมตตาบอกข่าวมันเมืองล่างจองล้างเรื่องราวข่าวร้ายในนั้นเดี๋ยวอะไรพี่ส้นตีนผมอ่ะพี่ส้นตีนน้องเหรอครับถ้าอยู่กับน้องไงไม่ใช่ผมมาทวงส้นตีนแบบทีผมอ่ะที่จะถีบหน้ากูน่ะเหรอเออแล้วใครรับผิดชอบอ่ะเดี๋ยวมันยังไม่ชนะกันอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ผมเงียบจะถีบแล้วเนี่ยกูยังไม่เงียบที่จะให้ถีบเนี่ยไม่อยากโดนใช่ไหมมันสุดปีนไอ้สัตว์ชายจะอยากโดนปอเพลวัตผมไม่พี่ทำไมปอเพลวัตผมได้ผมไม่ถีบพี่เอาไหมไอ้ไหลมึงพูดเองนะกูไม่ได้ขอร้องมึงนะเฮ้ยกูพูดจริงๆนะเชียงถ้ากูไม่ค้างส้นตีนมึงกูไม่ยอมมึงเด็ดขาดเลยเอาเปล่าเอามึงจะร้องเพลงของใครสมหมายน้อยดวงเจริญสมหมายน้อยดวงเจริญชื่อเพลงอะไรวะเอิ้นหาบัวลอยเพลงอะไรนะเอิ้นหาบัวลอยว่ามึงถีบเลยดีกว่าวะเขียนเพลงหาแล้วไม่ผ่านหูกูสักแหมอุ้ยดังนะพี่เพลงเนี้ยดังกูว่าต้องได้ยินมากเลยกูไม่ได้ยินเลยอ่ะอุ้ยไม่เคยได้ยินเลยเหรอมันร้องยังไงโอ้ยได้น้ำบ้องดูน้ำบัวน้ำเขาเด่นเทียนก็ยิ้มริมน้ำวังเอาเลยเทียนได้เลยเอาไอ้เหี้ยริมน้ำวังอ่ะเนี่ยคอยสอนให้เอาบัวสอนอะไรดนตรีดนตรีมันไปยังไงเตะโอเคกูจำไม่หมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยใหม่แล้วยาวด้วยเอาจังซีได้บ่บางไหลมึงบอกกูทีละตอนได้บ่ไอ้เหี้ยกูเริ่มแดกคาราเป็นแล้วนะทีละตอนได้บ่เอาทีละตอนเออเอาเลยเอาเลยอ่ะตอนแรกเป็นจังไหนแต่ได้ๆๆๆแต่ได้ๆๆแต่ได้ๆๆ